วันที่18สิงหาคม2556ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในโอกาสครบรอบ48ปีโดยมีนายแผนวรรณเมธีเลขาธิการสภากาชาดไทยเป็นประธานในพิธีณอาคารแพทยภัฏโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยวัตถุประสงค์หลักก็คือเราต้องการที่จะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้บริจาคดวงตาที่ถึงแก่กรรมแล้วนะคะแล้วก็เรานำตาไปใช้ประโยชน์แล้วแล้วก็ให้กับพวกผู้มีอุปการะคุณต่อส่วนดวงตาทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้วนะคะโครงการเชิงลุกเนี่ยก็ไม่เหมือนเชิงปกติอยู่แล้วนะก็คือเชิงปกติก็หมายความว่าท่านยังมีชีวิตอยู่แข็งแรงดีแล้วก็มาแสดงความจำนงบริจาคดวงตาอันนี้ก็เป็นเชิงปกติแต่เชิงลุกหมายความว่าท่านไม่เคยบริจาคมาก่อนเลยแล้วก็เสียชีวิตไปเราก็ส่งผู้ประสานงานของเราเนี่ยนะคะซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นบุคลากรทางการแพทย์ก็ไปเจรจากับญาติของผู้ที่เสียชีวิตเพราะในโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยจะมีคนเสียชีวิตเยอะใช่ไหมในถ้าตกลงกันทั้งประเทศนั่นไม่ใช่หมายความว่าแต่ละโรงเสียชีวิตเยอะคือจะมีคนโรงพยาบาลใหญ่ๆมีคนเสียชีวิตทุกวันเราก็ส่งผู้ประสานงานเนี่ยไปเจรจากับญาติเพื่อที่จะขอตาของญาติเขาที่เสียชีวิตแต่ญาติเขาไม่เคยบริจาคล่วงหน้าโดยวิธีนี้เนี่ยก็ทำให้เราได้ตาเพิ่มขึ้นในระยะหลังๆเนี่ยเราทำมาตั้งแต่2544นะหลังจากที่เราตั้งศูนย์ดวงตามา48ปีเนี่ยในช่วงต้นเก็บตาได้น้อยมากประมาณ100กว่าดวงเท่านั้นเองเพราะ2544เราจึงคิดเชิงลุกนี้ขึ้นมานะโดยวิธีนี้ก็ทำให้เราได้ตาเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นในปีแรกเนี่ยเพิ่มขึ้นในระดับหนึ่งเพราะว่าเราทำเฉพาะในเขตโรงพยาบาลจุฬาเป็นโครงการนำร่องก่อนหลังจากนั้นแล้วก็เผยแพร่ไปในโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานครด้วยกันเพราะเราจะไปจัดเก็บได้สะดวกแต่ต่อไปเนี่ยเราก็ขยายแล้วก็เห็นว่าเอ๊ะแค่นี้ก็ไม่พอใช่ไหมเราขยายโครงการเชิงรุกเนี่ยไปทั่วประเทศเลยนะแต่ก็ยังไม่ครบทุกจังหวัดนะคะก็ขยายไปแล้วตอนนี้เนี่ยเราก็มีโครงการร่วมนะซึ่งทำกับ7หน่วยงานหลักด้วยกันนะคะรวมทั้งเราด้วยนี่เป็น7หน่วยงานอีก6หน่วยงานนี่ที่สำคัญก็คือกระทรวงสาธารณสุขซึ่งมีโรงพยาบาลทั่วประเทศใช่ไหมคะแล้วก็กับสปสช.ซึ่งเป็นกำลังหลักในการที่จะซัพพอร์ตเราเรื่องเงินที่จะใช้ในการปลูกถ่ายนะซึ่งโดยการที่เราร่วมมือกันเนี่ยตั้งแต่ปี2552เป็นต้นมาเนี่ยสถิติการเก็บเราเนี่ยแล้วก็แตกขึ้นไปเรื่อยๆจนทั้งถึง400กว่า500กว่าจนทั้งถึง600กว่าในปีที่แล้วแล้วในปีนี้ครึ่งปีเนี่ยเราเก็บได้300กว่าดวงแล้วเราคาดว่าสิ้นปีเนี่ยเราน่าจะแตะเลข7ได้นะเพราะฉะนั้นอย่างน้อยการเติบโตขึ้นของการที่เราเก็บไปเรื่อยๆเนี่ยก็แสดงว่าทำให้เราเนี่ยได้ดวงตาเพิ่มขึ้นแล้วเชิงลุกเราสามารถขยายไปทั้งหมดเนี่ย79โรงพยาบาลแล้วในขณะนี้นะคะแต่ที่เราว่าทำไมเราไม่ครบ79โรงพยาบาลนี้บางโรงพยาบาลอาจจะเจรจากับญาติอย่างเดียวแต่เก็บไม่ได้ก็ต้องไปตามโรงพยาบาลอีกโรงพยาบาลนึงมาเก็บแล้วบางโรงพยาบาลทำการปลูกถ่ายจกตาไม่ได้ก็ส่งไปอีกที่นึงเพราะฉะนั้นเครือข่ายที่เราพูดถึง79โรงพยาบาลนี้เรารวมทุกอย่างคือเจรจาจัดเก็บและปลูกถ่ายถึงจะครบวงจรได้นะแล้วก็บางโรงสามารถทำได้ทั้ง3อย่างบางโรงทำได้2อย่างบางโรงอาจจะทำได้อย่างเดียวแต่เราก็พยายามประสานงานให้เครือข่ายเหล่านี้เนี่ยถ้าอยู่ในเขตใกล้เคียงกันสามารถที่จะติดต่อถึงกันได้เพราะฉะนั้นก็จะทำให้งานเราดำเนินไปได้ด้วยดีนอกจากนี้ยังจัดพิธีทำบุญและบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้บริจาคดวงตาและผู้มีอุปการะคุณที่ล่วงลับไปแล้วเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีสร้างความผูกพันกับทายาทของผู้บริจาคดวงตาและเป็นการประชาสัมพันธ์กิจการของศูนย์ดวงตาให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้นความรู้สึกนะคะในฐานะของทายาทนะคะก็ภูมิใจค่ะดีใจมากแล้วก็มันบรรยายออกมาเป็นคำพูดไม่หมดหรอกค่ะว่าดีใจแบบไหนเพราะว่าตั้งแต่วันที่ทราบว่าดวงตาที่คุณพ่อบริจาคไปแล้วนะช่วยคนได้อีก3ท่านนะคะก็ทุกคนในครอบครัวก็ดีใจมากอ่ะท่านไม่ได้พูดนะคะเพราะว่าท่านตั้งใจจะบริจาคร่างกายเป็นอาจารย์ใหญ่แล้วโดยส่วนตัวกับในครอบครัวเนี่ยไม่มีใครค่อยได้ข้อมูลเรื่องการบริจาคดวงตาแต่ณวันที่คุณพ่อเสียเนี่ยคือเรามีดีลกับทางเจ้าหน้าที่สภากาชาดด้วยเขาก็เลยขอรับบริจาคดวงตาซึ่งทุกคนก็ไม่รีรอค่ะที่จะให้เพราะว่าโดยครอบครัวเนี่ยจะรู้อยู่แล้วว่าการให้ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือการให้การช่วยเหลือคนอื่นให้มีชีวิตต่อไปได้ด้วยดีอะค่ะก็อยากจะขอฝากทุกท่านนะคะโดยส่วนรวมของคนไทยแล้วอะมักจะคิดว่าการที่เราบริจาคอะไรสักอย่างออกไปจากร่างกายเนี่ยทำให้ชาติหน้าเราอาจจะเกิดมาไม่ครบ32แต่ว่าจริงๆแล้วตามหลักของพุทธศาสนานะคะมันไม่ใช่เรื่องแบบนี้นะคะการที่เราได้บริจาคดวงตาไม่ใช่ว่าดวงตา2ดวงจะไปช่วยคนได้แค่คนเดียวมันดวงตาเราสามารถไปเป็นกระจกตาให้อีกหลายท่านนะคะเพราะฉะนั้นการทำบุญมันไม่จำเป็นจะต้องทำด้วยการ
บริจาคเงินนะคะไม่จำเป็นต้องการที่ไปนั่งอยู่ในวัดนั่งสมาธิอย่างเดียวกับการที่เราช่วยต่อชีวิตคนนะคะเป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่ก็อยากให้ทุกท่านหันมาทำบุญทางด้านดีกันบ้างค่ะมันฝ้ามัวเลยครับคือมองไม่ค่อยชัดก็ใช้เหมือนปกติครับแต่การมองสื่อกันแบบเราจะมองแบบมันฝ้าไปครับอยากขอขอบคุณนะครับที่ว่าผู้ที่บริจาคดวงตาให้กับครอบครัวของผมทั้ง3คนขอขอบพระคุณมากครับที่ให้กลับมามองเห็นอีกครั้งทั้งนี้ยังมีพิธีมอบโล่ขอบคุณหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยอีกด้วยกิติจันชาติถ่ายภาพชาริตากิติพัฒน์รายงาน